สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่เครซี่สวัสดีค่ะวันนี้รายการวอลเล่เครซี่นะคะก็มีภาพบรรยากาศการลงซ้อมนะคะสนามเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่ทีมสาวไทยของเราเดินทางไปยังสนามที่3แล้วนะคะที่ประเทศบัลแกเรียนะคะซึ่งประเทศบัลแกเรียเป็นเจ้าภาพนั่นเองค่ะซึ่งทีมสาวไทยของเรานะคะจะลงทำการแข่งขันในแมตช์แรกในสัปดาห์ที่3นะคะจะพบกับทีมเกาหลีใต้วันที่29มิถุนายน2565นี้นะคะโดยจะถ่ายทอดสดนะคะทางช่อง GMM 25ค่ะเวลา 20:45 นาทีนะคะเวลา 20:45 นาทีอย่าลืมเปิดหน้าจอรอเชียร์สาวไทยกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทีมสาวไทยของเราก็มีลุ้นเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในรอบสุดท้ายของ VNL 2022นะคะในขณะนี้ฮะทีมไทยของเรารั้งอันดับที่8ในตารางอยู่จากทั้งหมด16ทีมด้วยกันค่ะแข่งทั้งหมด8นัดนะคะแพ้4ชนะ4มีทั้งหมด12คะแนนค่ะโดยสนามที่3นี้นะคะทีมไทยของเราเนี่ยจะต้องเก็บให้ได้อย่างน้อย6คะแนนนะคะเก็บให้ได้อย่างน้อย6คะแนนนั่นหมายความว่าเราต้องชนะ 2-3 ทีมด้วยกันที่เราต้องเจอในสัปดาห์ที่3เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ลุ้นเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายและไปเล่นในรอบสุดท้ายค่ะและในวันนี้นะคะทางรายการวอลเล่เครซี่ก็มีบรรยากาศการลงซ้อมแข่งขันในสนามของสาวไทยมาฝากกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิสนันชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการวอลเล่เครซี่ได้ใหม่ทางช่อง YouTube ของชนิสนันชาแนลถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศการซ้อมกันเลยค่ะ